หน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องการลบจำนวนเต็มก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเดี๋ยวเรามาทบทวนจำนวนตรงข้ามกันก่อนนะคะจำนวนตรงข้ามคืออะไรนักเรียนยังจำได้ไหมคะจำนวนตรงข้ามคือจำนวนที่อยู่ห่างจากศูนย์บนเส้นจำนวนเป็นระยะเท่ากันและในทิศทางตรงข้ามกันนั่นเองค่ะเรามาพิจารณาเส้นจำนวนที่เชิดกำหนดให้นะคะจะเห็นว่าเส้นจำนวนทางซ้ายมือจะเป็นจำนวนเต็มลบทางขวามือจะเป็นจำนวนเต็มบวกและมีศูนย์อยู่ระหว่างจำนวนเต็มลบและจำนวนเต็มบวกจากเส้นจำนวนนะคะถ้าทีเชอร์เคลื่อนลูกศรไปทางซ้ายมือเป็นระยะ1หน่วยลูกศรจะไปหยุดอยู่ตรงลบ1บนเส้นจำนวนในทำนองเดียวกันค่ะถ้าทีเชอร์เคลื่อนลูกศรไปทางขวามือเป็นระยะ1หน่วยลูกศรจะไปหยุดอยู่ตรง1บนเส้นจำนวนจากการเคลื่อนลูกศรเมื่อสักครู่จะเห็นว่าระยะห่างจากศูนย์ไปหา1และระยะห่างจากศูนย์ไปหาลบ1มีระยะห่างที่เท่ากันก็คือ1หน่วยดังนั้นสามารถสรุปได้เลยว่าลบ1เป็นจำนวนตรงข้ามของ1นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูสมบัติเพิ่มเติมของจำนวนตรงข้ามกันเลยนะคะสมบัติที่1จำนวนตรงข้ามบวกกันจะเท่ากับ0ต่อมาสมบัติที่2จำนวนตรงข้ามของแต่ละจำนวนจะมีเพียงจำนวนเดียวเท่านั้นและสุดท้าย0จะมีจำนวนตรงข้ามคือ0นั่นเองค่ะเดี๋ยวนักเรียนลองไปทำแบบฝึกหัดต่อไปนี้พร้อมทีเชอร์กันดูนะคะมาดูข้อแรกนะคะจำนวนตรงข้ามของ3คือจำนวนตรงข้ามของ3คือลบ3นั่นเองต่อมาจำนวนตรงข้ามของลบ3เป็นเท่าไหร่คะจำนวนตรงข้ามของลบ3คือ3นั่นเองค่ะข้อต่อไปนะคะจำนวนตรงข้ามของลบ5คือ5นั่นเองต่อมาข้อสุดท้ายจำนวนตรงข้ามของ8ก็คือลบ8นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างถัดไปกันเลยนะคะตัวอย่างนี้จงหาจำนวนตรงข้ามของ13และลบ13ข้อนี้มีคำตอบเป็นยังไงบ้างนะจำนวนตรงข้ามของ13คือลบ13และจำนวนตรงข้ามของลบ13ก็คือ13นั่นเองตัวอย่างต่อมานะคะจงหาจำนวนตรงข้ามของจำนวนต่อไปนี้คือ14ลบ19และ12นักเรียนตอบได้ไหมคะว่าแต่ละจำนวนมีจำนวนตรงข้ามเป็นเท่าไหร่เริ่มต้นที่14มีจำนวนตรงข้ามเท่ากับลบ14นั่นเองต่อมาลบ19ลบ19มีจำนวนตรงข้ามเป็นเท่าใดนะลบ19มีจำนวนตรงข้ามคือ19นั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะจำนวนตรงข้ามของ12ก็คือลบ12นั่นเองมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะลบของลบ13เท่ากับจำนวนใดค่ะเรามาดูวิธีทำนะคะจากตัวอย่างที่ผ่านมาลบ1คือจำนวนตรงข้ามของ1นะคะในทำนองเดียวกันค่ะ1ก็คือจำนวนตรงข้ามของลบ1เช่นเดียวกันแต่เรามาดูนะคะว่า1เนี่ยมีค่าเท่ากับลบของลบ1นะคะซึ่งเกิดจากการกระจายลบที่อยู่หน้าวงเล็บเข้าไปคูณกับลบที่อยู่ในวงเล็บ
นะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนในหัวข้อถัดไปนะคะดังนั้นในวันนี้นะคะทีเชอร์จะให้เทคนิคนักเรียนคือหากนักเรียนเจอเครื่องหมายลบชนกับเครื่องหมายลบดังตัวอย่างให้นักเรียนเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกได้เลยค่ะดังนั้นข้อนี้ลบของลบ13นะคะจากเทคนิคเมื่อที่ทีเชอร์ให้เมื่อสักครู่นะคะเมื่อเจอเครื่องหมายลบชนเครื่องหมายลบเราจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกได้เลยดังนั้นลบของลบ13เมื่อเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกจึงมีค่าเท่ากับ13นั่นเองเดี๋ยวเรามาสรุปจำนวนตรงข้ามอีกครั้งหนึ่งนะคะจำนวนตรงข้ามนะคะคือจำนวนที่อยู่ห่างจากศูนย์บนเส้นจำนวนเป็นระยะเท่ากันและอยู่ในทิศทางตรงข้ามกันมีเทคนิคการจำอยู่ง่ายๆเลยค่ะคือจำนวนตรงข้ามเครื่องหมายจะตรงข้ามกันนะคะเช่นจำนวนตรงข้ามของจำนวนเต็มบวกจะเป็นจำนวนเต็มลบและจำนวนตรงข้ามของจำนวนเต็มลบจะเป็นจำนวนเต็มบวกยกเว้น0จำนวนตรงข้ามของ0คือ0เราได้ทบทวนจำนวนตรงข้ามกันแล้วนะคะต่อมาเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะบทเรียนในวันนี้คือการลบจำนวนเต็มการลบจำนวนเต็มนะคะสำหรับวิธีแรกในการหาผลลัพธ์ก็คือใช้เส้นจำนวนนั่นเองนะคะมีหลักการที่สำคัญอยู่ว่าการลบจำนวนเต็มนะคะให้เคลื่อนลูกศรไปทางซ้ายของเส้นจำนวนค่ะค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะจงหาผลลัพธ์ของ4-9นะคะเริ่มต้นให้นักเรียนสร้างเส้นจำนวนนะคะเส้นจำนวนที่ทีเชอร์สร้างเนี่ยแต่ละช่องหรือสเกลเนี่ยจะต้องเท่ากันนะคะเส้นจำนวนนี้มีระยะห่างแต่ละช่อง1หน่วยโดยจำนวนลบจะอยู่ทางซ้ายของเส้นจำนวนและจำนวนบวกจะอยู่ทางขวาของเส้นจำนวนโดยมี0อยู่ระหว่างจำนวนลบและจำนวนบวกนั่นเองค่ะค่ะเรามาดูนะคะตัวตั้งของเราคือ4นะคะ4-9การลบเส้นจำนวนจะเคลื่อนไปทางซ้ายมือของนักเรียนนะคะลบ9เส้นจำนวนจึงเคลื่อนไปทางซ้ายมือเป็นระยะ9หน่วย1 2 3 4 5 6 7 8 9เมื่อเคลื่อนเส้นจำนวนไประยะ9หน่วยนะคะเส้นจำนวนจะไปหยุดอยู่ตรงลบ5ดังนั้นผลลัพธ์ของ4-9จึงเท่ากับลบ5นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะตัวอย่างนี้นะคะจงหาผลลัพธ์ของลบ3ลบกับ5นะคะเริ่มต้นสร้างเส้นจำนวนเหมือนเดิมนะคะลองมาดูตัวตั้งคือลบ3ลบ3อยู่ตรงนี้นะคะลบ3ลบ5การลบคืออะไรนะคะคือการเคลื่อนเส้นจำนวนไปทางซ้ายมือของนักเรียนลบ5ดังนั้นเคลื่อนไปทางซ้ายมือ5หน่วยนั่นเองค่ะ1 2จะเห็นว่าเมื่อเคลื่อนเส้นจำนวนไปทางซ้ายมือเป็นระยะ5หน่วยเส้นจำนวนจะไปอยู่ตรงลบ8ดังนั้นผลลัพธ์ของลบ3ลบกับ5จึงมีค่าเท่ากับลบ8นั่นเองค่ะต่อมานะคะเราจะหาผลลบโดยใช้หลักการลบจำนวนเต็มดังนี้ค่ะการลบนะคะจะประกอบไปด้วยตัวตั้งลบกับตัวลบนะคะซึ่งมีค่าเท่ากับตัวตั้งบวกจำนวนตรงข้ามของตัวลบนั่นเองค่ะเดี๋ยวนักเรียนลองไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะค่ะเรามาดูตัวอย่างนี้กันนะคะจงหาผ
การทำนะคะเราจะมาทบเลขนะคะอ่ะเอา15เป็นตัวตั้งแล้วลบ9นะคะ15ลบ9ได้เท่าไหร่คะได้6จากจำนวนลบนะคะมากกว่าจำนวนบวกดังนั้นข้อนี้จะมีคำตอบเป็นลบสรุปผลลัพธ์ของ9ลบ15มีค่าเท่ากับลบ6นั่นเองค่ะค่ะมาดูตัวอย่างข้อนี้กันนะคะจงหาผลลัพธ์ของลบ7ลบกับ9นะคะเหมือนเดิมค่ะตัวตั้งข้อนี้คือลบ7นะคะตัวลบข้อนี้คือ9นั่นเองนะคะจากหลักการตัวตั้งบวกกับจำนวนตรงข้ามของตัวลบนะคะตัวตั้งคือลบ7บวกกับจำนวนตรงข้ามของตัวลบตัวลบของเราคือ9จำนวนตรงข้ามของ9คือลบ9นั่นเองค่ะนั่นเองจะเห็นว่าลบ7บวกกับลบ9จำนวนลบบวกกับจำนวนลบนะคะวิธีการเรามาทดเลขนะคะ7บวก9 7บวก9ได้เท่าไหร่คะ7บวก9ได้16นั่นเองนักเรียนมาดูนะคะจำนวนลบบวกกับจำนวนลบคำตอบจะเป็นจำนวนลบดังนั้นผลลัพธ์ข้อนี้ลบ7ลบกับ9จะมีค่าเท่ากับลบ16นั่นเองค่ะค่ะเรามาดูตัวอย่างข้อนี้กันนะคะจงหาผลลัพธ์ของ6ลบกับลบ8นะคะจากหลักการเราจะนำตัวตั้งบวกกับจำนวนตรงข้ามของตัวลบนะคะข้อนี้ตัวตั้งคือ6ตัวลบคือลบ8นะคะ6บวกกับจำนวนตรงข้ามของตัวลบนะคะตัวลบของเราคือลบ8ดังนั้นจำนวนตรงข้ามของลบ8คือ8นั่นเองค่ะข้อนี้ที่เชิญมีเทคนิคมาให้นะคะเมื่อนักเรียนเจอเครื่องหมายลบนะคะชนกับเครื่องหมายลบนะคะนักเรียนสามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกได้เลยค่ะเรามาดูนะคะ6บวก8เท่ากับ14สรุปผลลัพธ์ข้อนี้มีค่าเท่ากับ14นั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะวันนี้เชื่ออาริยามีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนฝึกทำนะคะนักเรียนอย่าลืมไปฝึกทำกันด้วยนะคะสรุปวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะวันนี้เราเรียนเรื่องการลบจำนวนเต็มนะคะการลบจำนวนเต็มมีวิธีหาผลลัพธ์อยู่2วิธีด้วยกันค่ะวิธีที่1คือการใช้เส้นจำนวนในการหาผลลัพธ์การใช้เส้นจำนวนในการหาผลลัพธ์มีหลักการที่สำคัญอยู่ว่าเมื่อทำการลบจำนวนเต็มให้เคลื่อนลูกศรไปทางซ้ายมือของนักเรียนต่อมาวิธีที่2ก็คือการใช้สมบัติของจำนวนตรงข้ามโดยมีหลักการลบที่สำคัญคือตัวตั้งบวกกับจำนวนตรงข้ามของตัวลบนั่นเองเป็นอย่างไรคะนักเรียนจะเห็นว่าการลบจำนวนเต็มไม่ยากเลยใช่ไหมคะวันนี้ทีเชอร์ฝากให้นักเรียนไปทบทวนและทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมกันด้วยนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ